บันทึกลึกลับลำแสงประหลาดชายชราลึกลับที่กลายร่างเป็นพญานาคกระทั่งรอยเลื้อยที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคที่วัดนิคมพัฒนาจังหวัดสกลนครนำมาสู่การไขปริศนาผ่านร่างทรงพญานาคจนพบว่าเหตุการณ์เหลือเชื่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความผูกพันในอดีตชาติของสามเณรป่าที่เป็นพี่น้องพญานาคด้วยกันว่ากันว่าหลังจากวันนั้นน้องป่านหรืออดีตสามเณรป่านจะรู้สึกว่ามีพญานาคติดตามตนไปทุกที่ที่สำคัญยังคอยปกป้องน้องป่านอีกด้วยเขาลบหลู่ผมว่าโอ้เห็นพญานาคดอกซ้ำนี่นะโอ้บักคีโมเขาว่าพญานาคแช่งครับแช่งเลยแช่งคือทำไมแช่งว่านะให้เจ็บอยู่ตรงนี้เป็นจริงๆครับไม่ได้มาอีกเลยไม่มาโรงเรียนนี้เขาก็กลับมาใหม่เขาก็บอกว่ายอมแล้วเสื้อก็ได้เขาก็พญานาคก็ไม่ทำอีกเลยถ้าพญานาคคอยปกป้องน้องป่านจริงท่านในอดีตชาติของน้องป่านเป็นพี่น้องพญานาคที่ผูกพันกันมาจริงคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมพญานาคจึงเลือกที่จะมาปกป้องน้องป่านตอนนี้ทำไมไม่คอยดูแลน้องป่านตั้งแต่เริ่มเกิดมาในชาติปัจจุบันก็บุญนี่แหละตัวบุญนี่แหละจุนบารมีนี่แหละสวดมนต์เย็นแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมล่ะถ้าก็เป็นมันก็จะส่งผลให้ที่ร่วงรับไปหรือญาติพวกอะไรเนี่ยเขาต้องเข้ามาเนี่ยพวกเปรตพวกอะไรเนี่ยเขาก็มารับส่วนบุญกับน้องป่านอย่างนี้ในความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่ศรัทธาในเรื่องนี้ก็เชื่อแต่คนที่ไม่ศรัทธาก็ว่าเขาโกหกเขาสร้างเองบางคนก็บอกว่าเขาเอาลอยอะไรลอยรถยางล้อรถไปทำแต่ผมไม่เชื่อว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องเล่นลับนี่ไม่ควรจะลบหลู่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนครับไม่ว่าบุญบารมีที่มากขึ้นของน้องป่านจนสามารถสื่อสารกับพี่น้องพญานาคของตนได้นั้นเกิดจากการเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจริงหรือไม่เราก็ขอสนับสนุนโครงการนี้ไม่ว่าที่ใดวัดใดจะเป็นผู้จัดก็ตามไม่ใช่เพราะอยากให้เด็กๆมีบุญจนได้เห็นพญานาคแต่เพราะว่าการส่งลูกหลานเข้าร่วมโครงการใช้เวลาอยู่กับพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์ย่อมดีกว่าการปล่อยลูกหลานอยู่บ้านดูทีวีหรือเล่นเกมในยามปิดเทอมอย่างแน่นอนพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้บันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel